ยมอยู่เลยแม่ยกสี่ตายยกก็ยกนี่เต๋มีหรอยกต้องแข็งก่อนน้ำหนักก่อนหนึ่งลดไม่ได้ขออีกจุดหกสรุปก่อนก่อนจุดหกเอาเปรียบแค่นี้ยังไม่พอมั่วก็เอาเปรียบนาเซียก็ยังเอาเปรียบอีกโอ้ยยกเขาไม่ได้มาต่อยแล้วไม่ฮัตต่อยก็จริงๆก็มาหนอกดีกว่ามันเอานาเสือเขากินเลยเยอะผมต้องว่าตัวตอนนี้ตัวตะกอนยืนแล้วไอ้หนุ่มวันนี้หมดความตายมันเนี่ยมาจะมากัดตัวเองนี่ครับเป็นไงบ้างครับน้องลูกค้าดีมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นฝันของการชูว่าสารยกนี่ดูเป็นดูอึดอัดชัดเจนเลยนะพอยก4มาให้วางแข้งซ้ายแล้วยิ่งยก5นี่ออกมาชิงดำกันแล้วก็มาได้ลูกแข่งที่เราคิดว่าเราน่าจะได้รับครับก็ติดกับผมสองรอบท้ายผมเองกับเจ้านิติเดชนะครับแข้งซ้ายสองรอบท้ายก็ผู้ชกวันโรบิ้งช่วงปลายยกโอ้ตีแต่ละทีจำแข้งไม่ได้กระเด็นจะตายเลยไม่เป็นไรตีจนตัวงอขนาด